ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับธรรมดาเราจะได้เห็นเขามากับเพลงช้าๆซึ้งๆแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาคนนี้มากับเพลงร็อกแบบมีจังหวะผมกำลังพูดถึงผู้แข่งขันหมายเลข3กันกำลังจะมาในเพลงโพสต์เพลงมารักชินเทส่งใครมารักนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันแบบมันเต็มที่นะฮะถามกันนิดนึงถ้าเป็นไปได้อยากให้ฟ้าส่งใครมารักกันจ๊ะก็อยากให้ทุกคนส่งมารักกันครับเออแล้วพี่ม้าล่ะอยากพี่ม้ารักไหมก็อยากให้พี่ม้ารักครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าครับเออพี่ม้าครับเป็นยังไงบ้างน้องกันวันนี้วันนี้ไม่รักวันนี้กันทำให้พี่เสียใจวันนี้กันทำให้พี่มีความรู้สึกว่าผิดหวังมากๆกับการร้องเพลงในวันนี้กันตกม้าตายมากทำไมเหรอมันมีความกดดันอยู่ข้างในรู้เลยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ทำให้คนฟังสนุกได้มันเหมือนกับมีความไม่มั่นใจอยู่ในการแสดงครั้งนี้อย่างแน่นอน 100% ดิฉันมองเห็นเอาล่ะชาวบ้านอย่างดิฉันฟังเนี่ยร้องเนี่ยมีเพี้ยนด้วยแล้วก็เยอะเชอะแปลกๆไม่รู้บอกไม่ถูกฉันสะดุดทุกครั้งแล้วก็หันไปมองคุณเพชรตลอดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมฮะซึ่งมันมีความรู้สึกว่าวันนี้กันเป็นอะไรกันคงต้องถามตัวเองแน่ๆเลยนะคะ
เพราะว่าพี่รู้ว่ามันคงจะไม่มีความสุขแน่ๆเลยมันอาจจะไม่ใช่ทางของคุณคนอื่นอาจจะบอกว่ามันคงสนุกดีแต่ว่าดนตรีมันเล้าใจไงแต่ตัวกันเองเนี่ยมันพยายามเกินไปพยายามทำท่าต่างต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยภาวนาอย่างเดียวคือยังชอบกันอยู่ภาวนาว่าให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปให้ได้อาทิตย์หน้าคุณคงรอดแต่อาทิตย์นี้คุณแย่มากขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ม้าครับพี่เพชรครับโถพ่อล็อกหน้าหวานคำว่าตัวพ่อเนี่ยก็ยกยอดไปทิศหน้าแล้วกันวันนี้ยังไม่ให้นะเพราะว่านี่ขยายความพี่ม้านิดนึงคือโดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท่อนที่สำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้กันส่งไม่ได้นะครับแล้วก็พวกลากโน้ตยาวนี่คือมันเพี้ยนต่ำหมดทีนี้มันเราก็พี่เชื่อว่ากันเนี่ยน่าจะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยเพี้ยนเพราะงั้นมันเป็นเทคนิคง่ายๆเวลาพอรู้ว่าคุณตัวเองเพี้ยนโน้ตยาวปุ๊บเนี่ยคุณรีบถอยไมค์ออกมาเลยนะครับเพื่อจะได้ทารุณคนฟังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะฮะเพราะว่าวันนี้พี่ใส่หูฟังเนี่ยฟังตลอดทุกคนเนี่ยนะครับแล้ววันนี้พี่ค่อนข้างทรมานคือพี่คาดหวังกับการไว้ว่าโอเคถึงเพลงร็อกเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่กันถนัดเนี่ยแต่ว่าพี่คิดว่าความสามารถแบบกันนะครับที่ได้ทำให้พวกพี่ๆเห็นเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่วันนี้เอาไม่อยู่นะครับก็เอานะนะก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอนะเพราะล็อกหน้าหวานพี่โจครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่มีความคิดเรื่องของการใช้เสียงของกันเนี่ยไม่ดีเหมือนกับที่พี่ม้ากับพี่เพชรพูดทุกประการเพราะว่ามันแฟลตจริงๆแต่ไม่เห็นด้วยว่ามันจะแย่ขนาดนั้นพี่ไม่เห็นด้วยมันอาจจะมีเพี้ยนอาจจะไม่ใช่แต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็มีความเป็นซอฟต์ร็อกของเราได้เหมือนกันทำไมต้องตะโกนต้องแหกปากก็ต้องดังคือพี่เข้าใจการคาดหวังที่จะให้กันทุกอาทิตย์เป็นคนที่ต้องดีที่สุดเป็นตัวพ่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่จำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพอร์เฟกต์เสมอในทุกอาทิตย์มันต้องมีผิดพลาดไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะตัวเองจะได้ไว้แก้ไขเพราะอันนี้คือสิ่งที่ดีเมื่อพี่เขาได้เตือนคุณจะต้องระวังตัวคุณแน่ๆเพราะจากนี้ไปคำว่าตัวพ่อจะไม่ใช่ของกันถ้ากันยังอยากจะเอาตรงนี้ไว้กันต้องเชื่อพี่ทุกคนแต่พี่ก็ยังขอให้ประชาชนเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับคุณเกลือพี่เกลือจะว่ายังไงบ้างพี่เกลือครับน้องกันนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมเครียดกับกรรมการมากเลยครับโอ้ยพี่ครับพี่ว่าเขาเครียดมากเลยอ่ะไม่รู้ประกวดนักร้องหรือเกณฑ์ทหารแน่จริงๆไปขอโทษดิผมก็กลัวพี่เขาไม่แพ้กับน้องเขาหรอกนะฮะก็ไม่เป็นไรครับชนะมาตลอดล้มบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่แพ้ครั้งนี้เราจะรู้ได้ไงว่าชนะครั้งต่อไปมีความหมายขอบคุณครับขอบคุณพี่แกต่อไปครับฟังร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างเป็นยังไงครับกันในวันนี้วันนี้ผมคิดว่าพี่กันทำได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็พี่กันสำหรับผมนะครับพี่กันเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบครับหล่อด้วยแล้วก็ร้องเพลงพอด้วยครับยังไงผมนะครับก็จะเป็นกำลังใจพี่กันตลอดไปครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละครับผู้ชายเห็นผู้ชายสมบูรณ์แบบนะครับเยี่ยมไปเลยแสดงว่าต้องสมบูรณ์แบบมากเลยนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกันนะครับส่งคะแนนมาเขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลข3จากนั้นกดโทรออกกันหมายเลข3ขอบคุณกันมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ